ั้นขอเชิญตัวแทนจากโรงเรียนต่อไปเลยค่ะขอเชิญตัวแทนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขึ้นมาเล่าประสบการณ์ในการทำงานด้านอวกาศกันค่ะสวัสดีครับเราทีม Asian Herb in Space นะครับทีม HHS 034ผมนายปนัสสันต์อุดมพลบชื่อเล่นชื่อเวยซันครับเป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นคนที่ทำการทดลองเก็บ Data หลักครับสวัสดีนะครับผมชื่อนายปฐวีจุลกิจจรชื่อเล่นว่าเต้าไหวนะครับผมมีหน้าที่ในการตัดรูปแล้วก็จัดเรียงข้อมูลแล้วก็กราฟครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทาชิผมชื่อทาชิยะจารุวิสิทธิ์ครับชื่อเล่นชื่อคิรินผมมีหน้าที่ที่เป็นคนตัดต่อตัวไทม์แลปส์ให้วิดีโอแล้วก็เป็นตัวคนเช็ครีพอร์ตเป็นคนเหมือนช่วยเขียนรีพอร์ตอะครับเรามีครูที่ปรึกษา3ท่านนะครับมีอาจารย์อดิเรกอาจารย์ชนันแล้วก็อาจารย์วนิดาอาจารย์อดิเรกจะเป็นอาจารย์ที่ช่วยหลักครับเป็นอาจารย์ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสเปเชียลอะไรเราได้มาพูดบนเวทีเนี่ยครับเพราะว่าเราเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันของ AHIS ครับได้คว้าแชมป์แล้วก็ได้ฟีเจอร์ในวารสารสารวิทย์ครับเราเข้าดูวงการ Space ได้ยังไงครับเพราะว่าตอนช่วงม.2ครับเรารู้ว่ากรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมีระบบแทร็กครับให้เราสามารถที่จะเลือกที่เราจะเข้าไปเรียนต่อในสายอาชีพต่อไปในมัธยมปลายที่ช่วยให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าในต่อไปในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราจะเรียนอะไรต่อเราจะมันต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีสายอาชีพหนึ่งที่เราเห็นสนใจแล้วก็บังเอิญเจอโครงงานนี้ขึ้นมาด้วยก็คือวิศวกรรมการบินและอวกาศครับเราเห็นโครงงานนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนสมัยประถมนะครับผมเคยไปงานของจิสด้าทําให้คุณแม่ผมเนี่ยก็ติดตามของจิสด้าของสวทช.ไว้ตลอดทําให้พอเห็นโครงงานเนี้ยครับก็น่าสนใจก็เลยโชว์ให้ผมดูผมก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทําให้ครับคือตอนที่อวยซันนะครับมาชวนผมมาร่วมทําโปรเจกต์ด้วยเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับตอนแรกกับผมคิดว่าผมจะไม่มาทำเพราะผมก็ขี้เกียจนะครับแต่ว่าลองมาคิดดูแล้วผมมีความสนใจเรื่องอวกาศอยู่หน่อยนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะเสียโอกาสนี้ไปที่หามาได้ยากๆผมก็จะ regret นะครับมากผมก็เลยตั้งใจเข้ามาทำครับสำหรับตัวของผมเลยนะครับคือตอนที่เวสันชวนผมเข้ามาในกลุ่มเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นเพื่อนกับเวซันครับตอนนั้นผมจำได้ว่าผมยอมรับที่จะเข้ากลุ่มเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวชีววิทยานะครับก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าตอนแรกที่เราตั้งใจรวมกลุ่มที่จะทำนั้นนะครับเราก็คุยกันว่าจะทำดีหรือจะไม่ทำดีแต่ว่าคุณพ่อก็เอาโค้ดของ Walt Disney ให้ผมดูที่บอกว่า the way to get started is to quit talking and begin doing เราก็เลยโอเคตัดสินใจว่างั้นเราเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปเลยครับเราก็เลยได้เริ่มทำการทดลองขึ้นมาเลยหลังจากได้ยินคำพูดคำนั้นที่คุณพ่อของเวสันได้พูดไปนะครับพวกเราก็ได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ในการทำงานทำเรื่องโครงงานนี้แล้วก็ทำไปเลยครับตอนนั้นจำได้ว่าพวกเราพยายามตั้งใจทำให้มากที่สุดไม่ใช่เพราะเนื่องจากว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าครับแต่ว่าเราพยายามที่จะให้ทำให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่หยุดครับกลายเป็นว่าผลงานของพวกเรานั้นมีที่สำเร็จอย่างมากครับและในภาพนี้เป็นภาพผลงานของพวกเราหลังจากวัน30วันในการทดลองนะครับในภาพด้านซ้ายซ้ายบนนะครับเป็นภาพของที่ทำงานพวกเราโดยมีกลุ่มพืช2กลุ่มนะครับภาพด้านขวาต่อมาเป็นภาพที่พวกเรากำลังใส่ตัวร็อกวูแล้วก็ใส่เมล็ดเข้าไปในกล่องนะครับภาพต่อไปด้านขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพเวสันที่กำลังฉีดปุ๋ยเข้าไปในกล่องผลพานะครับและภาพต่อไปเป็นภาพผมกำลังนำมีดแทงกล่องเพื่อนำผลพานำมาตรวจนะครับ
และภาพต่อไปเป็นภาพที่คิรินกำลังวัดระดับแสงไฟของผลพัดที่ได้รับเพื่อให้มั่นใจว่าผลพัดทั้งสองกล่องนั้นได้รับไฟประมาณเท่ากันนะครับภาพด้านซ้ายล่างเป็นภาพพวกเรากำลังทำงานกันครับในภาพนี้ผมกำลังตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะนำรูปพวกนั้นมาใช้ในรีพอร์ตคิรินกำลังนั่งอยู่ดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อที่จะไปนำวิดีโอไปทำไทม์แลปส์เพื่อที่จะนำไปดูว่ามันมีการเพื่อนำไปเปรียบเทียบการเจริญเติบโตนะครับและเวสันกำลังตรวจสอบพืชเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆที่รับได้นำมาตรวจสอบนะครับภาพต่อมาเป็นภาพของพวกเราทั้ง3คนยืนหน้าการโครงงานแล้วก็ภาพต่อมาเป็นภาพของเวสันและคิรินกำลังตวงสารที่สารทำที่กำเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ครับในโปรเจกต์ของพวกเรามันมี2กลุ่มใหญ่นะครับโปรเจกต์ A และโปรเจกต์ B โปรเจกต์ A เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราพยายามที่จะทำให้สภาพอากาศของกลุ่มผลพา A นั้นเหมือนกับคิปโปมอจูบนสถานีอวกาศนานาชาติให้มากที่สุดครับโดยที่มีความแตกต่างอย่างเดียวก็คือว่าแรงโน้มถ่วงโดยที่โปรเจกต์ A นั้นจะได้รับแรงโน้มถ่วงโลกระหว่างที่พืชของบนคิปโปมอจูนั้นจะมีสภาพไร้น้ำหนักครับส่วนโปรเจกต์ B เป็นโปรเจกต์ที่โครงงาน AHIS ให้เราคิดขึ้นมาเองและพวกเราตัดสินใจที่จะทำเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์โดยเราสันนิษฐานว่าถ้าพืช B นั้นได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นพืช B นั้นจะมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับในสไลด์ต่อไปอะครับจะเป็นวิดีโอของนักวินาวกาศโนกุจิซูอิชิครับเขาปลูกไอตัวพืชผลพานในอวกาศนะครับและที่เราพยายามจะทำเทียบกับของเขาอะครับแล้วในสไลด์ต่อไปก็จะมีไทม์แลปซ์ที่ผมทำสำหรับโปรเจกต์ A กับโปรเจกต์ B เล่นพร้อมกันอยู่ด้วยครับเพื่อให้เทียบChambers. Each chamber already has a seat with the glass hole, and we're gonna attach the water syringe from the bottom. Although there's no button down the space, but the plant will grow in this direction, meaning we'll put some light on top of it, and we'll see how it grows for the next 30 days. So here comes.That water means. Okay, we have 100cc of water, so we pour it into this glass bowl and see how it goes.CC the water just into this portion and this point. Careful. ครับโอเคในส่วนในสไลด์นี้ครับโชว์ไอตัวโหระพาที่ในวิดีโอไม่ได้เกี่ยวครับของนักวินาวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนะครับมันกลับลงมาตอนวันที่10กรกฎาคม2021ครับเพื่อเขาเอาลงมาจากสนามจากสถานีอวกาศข้างบนลงมาเก็บเอาไว้ใน
ในพื้นที่ในที่ที่มีอุณหภูมิลบ80องศาเซลเซียสครับแล้วส่วนภาพ4ภาพนี้ครับคือภาพdata ข้อมูลของโปรเจกต์ที่เราเก็บมาได้ตั้งแต่วันที่วันสุดท้ายของโปรเจกต์อะครับภาพแรกเลยที่คือสายบนนะครับคือความสูงของพืชโหระพาของแต่ละต้นในแต่ละposition ของมันนะครับอย่างอันซ้ายก็จะเป็นโปรเจกต์ A อันขวาก็จะเป็นโปรเจกต์ B อะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะโปรเจกต์ B ส่วนใหญ่แล้วอะครับมีความสูงมากกว่าตัวของโปรเจกต์ A อย่างดูตัวของ A1 อะครับมัน A1 กับ B1 อะครับเทียบกันแล้ว B1 ดูสูงกว่าพอสมควรแล้วก็มันจะมีบางต้นด้วยครับที่มันไม่ได้โตเพราะว่ามันอาจจะมีแสงไม่พอหรืออะไรประมาณนั้นนะครับภาพต่อมาครับก็เป็นความสูงเหมือนกันแต่ว่ามาใส่เป็นชาร์ตให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความขนาดของใบไม้ครับของต้นโหระพาจำนวนของใบไม้แล้วก็ความกว้างของต้นแต่ละต้นด้วยครับส่วนภาพล่างซ้ายคือน้ำหนักของโปรเจกต์ A กับโปรเจกต์ B เทียบกันครับตั้งแต่วันนับตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายของการทดลองจะเห็นว่าโปรเจกต์ B หนักกว่าโปรเจกต์ A มาโดยตลอดเลยครับแล้วส่วนภาพสุดท้ายเลยครับคือน้ำที่ระเหยออกไปจากโปรเจกต์ A กับโปรเจกต์ B เทียบกันจะเห็นได้ว่าโปรเจกต์ A เขาน้ำระเหยมากกว่าโปรเจกต์ B ในหลายระยะครับก็จะมีบางช่วงที่โปรเจกต์ B ระเหยมากกว่า A แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว A จะมากกว่าครับในประสบการณ์อุปสรรคที่เราได้เจอกันในการนำการทดลองเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือผมบอกเลยว่าประสบการณ์ที่ผมได้มากที่สุดเลยนะครับคือว่าความรับผิดชอบหน้าที่ครับผมเนี่ยก่อนที่มาทำเนี่ยคือความรับผิดชอบผมเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าระหว่างการทำเนี่ยผมก็ต้องมาเรคคอร์ดต้องมาตรวจดูตัวพืชทุกวันทำให้ผมได้ build skill แล้วก็รู้สึกว่าการที่เรามีวินัยในการทำงานการที่เราทำงานต่อเนื่องอย่างถูกต้องเนี่ยมันทำให้ผลงานที่ออกมาทำออกมาดีกว่าที่เราทำได้แล้วก็ข้อมูลผลงานทุกอย่างออกมามันทำให้มันออกมาดีครับสำหรับตัวของผมเลยนะครับประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ผมได้มาจากการทดลองในครั้งนี้ก็คือการวางแผนนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่พวกเราเจอในการทำโครงงานนี้พวกเราควรที่จะวางแผนเพื่อที่จะทำให้มีอุปสรรคต่างๆลดลงเรื่อยๆและทำให้การทดลองนั้นไปอย่างราบรื่นครับและเรารู้ว่าเราควรต้องทำอะไรทำเวลาไหนต้องใช้อะไรต้องมีใครแล้วก็อะไรอย่างนั้นเลยนะครับและอย่างหนึ่งที่พวกเราได้เรียนมาก็คือเรื่องความสามัคคีทีมเวิร์กนะครับคือทุกคนในทีมนี้ก็มีจุดเด่นและจุดด้อยของคนต่างๆที่แตกต่างกันไปซึ่งเราต้องช่วยกันเติมเต็มต่างๆเพื่อที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จที่สุดครับสกิลที่ผมว่าพวกเราได้เรียนกันนะครับทำโครงงานแรกอันนี้ของเราครับคือความละเอียดรอบคอบครับคือไอ้เรื่องปลูกพืชเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็นเดือนนึงเลยครับมันถึงจะปลูกเสร็จใช่ไหมครับมันก็เลยทำได้รอบเดียวแล้วจบถ้าเกิดว่าทำผิดพลาดก็ไม่มีกลับไปแก้ไขหรืออะไรอย่างนั้นนะครับพวกเราก็เลยต้องเรียนที่จะต้องละเอียดรอบคอบดูว่าเราต้องใช้อะไรยังไงแล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ทุกอย่างภายในรอบเดียวครับอีกสกิลหนึ่งที่พวกเราได้เรียนนะครับคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเซสชันต่อไปครับเราจะพูดถึงอุปสรรคซึ่งพวกเราก็เจออยู่หน่อยครับแล้วผมแล้วสิ่งที่พวกเราได้เรียนก็คือมันไม่มีอะไรที่พอเราทำแล้วมันจะเป็นไปตามแผนได้ 100% ตลอดเราจะต้องมีสกิลที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเราต่อมาที่อุปสรรคเลยครับตามที่คริงพูดเมื่อกี้เลยครับว่าเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคือปัญหาหลักเลยครับว่ามันเกิดการล็อกดาวน์โควิด-19 ขึ้นตอนที่เรากำลังจะทำเลยครับเราไม่สามารถที่จะไปใช้ของที่โรงเรียนได้เราต้องทำทุกอย่างออนไลน์งบประมาณเรามันก็น้อยลงเราก็ไม่มีงบงานเราก็ไม่มีสถานที่ในการปลูกพืชด้วยครับ
สรุปแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาใช้พื้นที่ในติวเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่ผมที่มีพื้นที่เหลือสำหรับมีห้องให้ทำเปลี่ยนเป็นห้องแลบครับเราก็ต้องปิดหน้าต่างทำอะไรให้มันพยายามที่จะให้มันคล้ายคลึงกับที่เราต้องการมากที่สุดแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะเพอร์เฟกต์เหมือนที่เราต้องการได้เราก็ต้องใช้ตามที่เราต้องการแอร์หรืออะไรก็ตามเราเปิดได้ไม่ตลอด24ชั่วโมงเราไม่สามารถคุมอุณหภูมิไม่สามารถคุมฮิวมิดิตี้ได้ตลอดเราก็ต้องเลือกเวลาเลือกเวลาที่เอ้ยมันจะหนักสุดแล้วนะมันต้องคุมแล้วนะก็คือจะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยครับที่เราต้องเปิดแอร์จริงๆเราก็จะเปิดแอร์เพราะไม่งั้นงบประมาณเราไม่พอเราไม่สามารถที่จะจ่ายค่าไฟได้ขนาดนั้นครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่คุยในทีมให้เราเกิดขึ้นก็คือการสื่อสารส่วนใหญ่นะครับระหว่างทีมกันเองแล้วก็คุณครูนะครับเพราะเนื่องจากว่าคุยในทีมนั้นทำให้พวกเราต้องอยู่ห่างต้องอยู่แบบไม่อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อมีทีมนั้นจะมาเจอกันเจอหน้ากันแค่2วันเองนะครับนั่นคือวันแรกของการทดลองแล้วก็วันสุดท้ายของการทดลองนะครับเรามาในวันนั้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆทำการทดลองเขียนรายงานแล้วก็วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เราพวกเราได้มานะครับแล้วเรื่องปัญหาการคุยกับคุณครูคือเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอหน้าคุณครูมากเราจึงเลยเราจึงเลยไม่ได้แบบไม่รู้ว่าต้องควรทำอะไรโดยที่คุณครูพยายามสุดความสามารถแล้วนะครับปัญหาที่ผมเจอครับเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัดต่อไอ้ตัว time lapse ดู footage จากวิดีโอที่ถ่ายไว้ครับคือเป็นเพราะเราไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นนะครับเราเลยต้องส่งวิดีโอไฟล์ให้กันผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็คงคิดได้ว่าวิดีโอมันน่าจะเยอะมากครับเพราะคือ30วันแล้วก็มีโปรเจกต์2ตัวต่อกันด้วยมันก็มีไฟล์ขนาดเยอะมากครับดาวน์โหลดมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่ามันจะดาวน์โหลดของวันเดียวได้ครับก็ต้องมีการแบบจัดเวลาที่จะดาวน์โหลดตัวนี้บางทีผมก็จะต้องแบบดาวน์โหลดทีละแบบ5ไฟล์ระหว่างเข้านอนอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็ไม่ยังไม่นับเวลาที่อัปโหลดไอ้ตัวนี้ลงไปในโปรแกรมเพื่อที่จะเอดิตแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตมันออกมาอีกด้วยครับอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือเพราะผมเป็นคนดูรีพอร์ตอะครับรีพอร์ตเราคือเราเขียนมาแล้วมันมีปัญหาหลายรอบอะครับตอนแรกรีพอร์ตครั้งแรกที่เราเขียนเลยครับมีเกิน100หน้าแล้วมันก็เยอะมากแล้วก็เลยต้องมีการจัดใหม่อะครับมันก็มีปัญหาว่าแบบแกรมมามันผิดบ้างเรื่องที่มันต้องคนโฟกัสมันไม่โฟกัสมันไปเขียนเรื่องที่มันไม่จำเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับมีปัญหาเยอะแยะแล้วเราก็มีการตัดต่อไปเรื่อยๆประมาณ18ครั้งครับแต่ผมว่ามากกว่านั้นอีกก็เรื่อยๆครับก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่เราเจอครับพวกเราครับได้เรียนว่าความจริงแล้วอ่ะการทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่ครับมันไม่ใช่แบบเหมือนกับเป็นงานอย่างเดียวครับมันก็มีความสนุกบ้างในการที่เราได้คิดไอเดียของเราขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปใช้ครับแล้วเราก็ได้เรียนว่าเวลาเราทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับเป้าหมายแล้วจุดหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องคิดถึงครับไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเราไม่มีจุดหมายเราไม่รู้ว่าเราอยากจะทำอะไรมันก็ไม่ถูกทำครับสิ่งที่เราอยากจะเจอในอนาคตนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับคือเราอยากจะเห็นคนโปรเจกต์ทำเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ในอวกาศอะไรอย่างนี้มากขึ้นครับการรักษาคนการตรวจสอบคนการดูแลคนในอวกาศนะครับแล้วก็อยากจะเห็นโปรเจกต์ใหม่ที่โปรเจกต์หลังจากนี้ที่ใช้อะไรเกี่ยวกับไมโครกราฟิตี้ครับเป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ที่เราใช้ทำโครงงานครับผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนถ้าเกิดว่ามีใครตั้งใจทำพวกเรามีเราหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วสร้างโครงงานที่น่าสนใจขึ้นมาได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮัลโหลค่ะเห็นเมื่อกี้มีบอกว่าอยากสนใจอยากเห็นเกี่ยวกับการแพทย์ในอวกาศใช่ไหมคะณตอนนี้ค่ะน้องๆมีไอเดียอะไรที่รู้สึกว่าน่าสนใจอยากทำอะไรประมาณนี้ไหมคะก็
เหมือนในสไลด์เมื่อกี้ที่น่าจะเขียนไว้ว่ามีว่าการผ่าตัดบางทีอะครับบนโลกอะมันยากลำบากครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่มันบล็อกกันอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราลองไปทำในอวกาศในสภาพไร้น้ำหนักถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะทำให้พวกสิ่งที่มาบล็อกออแกนอะไรอยู่ได้อะเราสามารถที่จะให้มันหลุดออกไปได้โดยอย่างง่ายโดยที่ใช้สภาพแรงน้ำหนักอะครับมันก็อาจจะทำให้การผ่าตัดอะไรพวกนี้มันง่ายขึ้นสมมติแบบมีมีดหรือมีอะไรติดอยู่อะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเรื่อง Asian Herb อะค่ะสำหรับน้องๆคนอื่นนะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีคำแนะนำอะไรไหมคะในฐานะคนที่เคยได้รับคัดเลือกมาโอเคก็แนะนำนะครับว่าเราก็อย่าไปคิดเยอะมากครับเราเห็นเราก็ตั้งใจทำเรามาตั้งใจทำเลยครับงานเนี้ยเราโปรเจกต์ A ผมว่าน่าจะโฟกัสหนักกว่าโปรเจกต์ B ซึ่งแต่ว่าโปรเจกต์ B เนี่ยครับเราก็เขาให้ฟรีสไตล์มาเราก็คิดตามที่เราต้องการเราก็ให้จินตนาการมันไปไกลเลยครับเราไม่ต้องโฟกัสกับอะไรหนักมากแต่ว่าโปรเจกต์ A เราก็พยายามทำตามให้มันเหมือนของตามที่เขาต้องการให้เราได้มันก็จะทำให้โครงงานของเรามันออกมาดูดีครับขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมากนะคะขอบคุณครับ